สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสุขสดชื่นเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเวดดิ้งวันนี้จะมาพูดถึง4สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องจองตั้งแต่เนิ่นๆก่อนวันแต่งงานของเราครับอันดับแรกคือสถานที่ครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าสโมสรต่างๆนะครับถ้าเราแต่งงานในวันที่ฤกษ์ดีจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าจะมีคนที่มาแต่งงานวันเดียวกับเราเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นถ้าเราไม่รีบจองสถานที่จองโรงแรมต่างๆเนี่ยรับรองได้เลยว่าเต็มแน่นอนดังนั้นถ้าเราได้เลิกแล้วว่าวันพิเศษของเราจะแต่งงานวันไหนเนี่ยแนะนำเลยครับรีบจองสถานที่ครับอันดับที่2คือช่างแต่งหน้าหรือช่างทำผมนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสาวๆมากเลยครับเพราะว่าช่างแต่งหน้าที่มีฝีมือดีๆนะครับต้องบอกว่าคิวเขาแน่นมากนะครับถ้าเราได้วันแล้วต้องรีบจองเลยนะครับถ้าเรายิ่งไปจองวันใกล้ๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้แน่นอนครับลำดับที่3ช่างกล้องหรือช่างวิดีโอนะครับที่จะจ้างมาเพื่อเก็บภาพในวันสำคัญของเรานะครับก็เช่นกันครับช่างภาพหรือช่างวิดีโอคนไหนที่มีฝีมือนะครับมีชื่อเสียงนะครับคิวงานเขาก็จะเต็มเร็วเช่นกันครับดังนั้นเมื่อเราได้เลิกวันสำคัญของเราแล้วเนี่ยครับก็รีบโทรจองครับลำดับที่4 organize หรือคนรันคิวงานให้เรานะครับโดยงานแต่งงานของเราเนี่ยถ้าเรามี organize มาเนี่ยในการที่เราจะรันคิวงานก็จะทำให้งานเนี่ยราบรื่นนะครับ organize ก็จะมีหลายเจ้าด้วยกันนะครับเจ้าที่มีฝีมืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องรีบจองเช่นกันครับสรุปนะครับ4สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องจองตั้งแต่เนิ่นๆก่อนงานแต่งงานของเราครับคือ 1. สถานที่ที่เราจะจัดงานแต่งงาน 2. ช่างแต่งหน้าหรือช่างทำผม 3. ช่างกล้องช่างวิดีโอและลำดับสุดท้ายอันดับที่4คือorganizerหรือคนที่จะมารันคิวงานให้เราครับเน้นย้ำเลยนะครับเมื่อเราได้วันที่เราจะแต่งงานแล้วเนี่ยรีบจองเลยครับไม่งั้นพอเราไปจองใกล้ๆเนี่ยเต็มแน่นอนครับอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับในรายการสุขสดชื่น